ครับว้าไอ้ที่ใหม่โอ้แต่ว้าแล้วคนลงเฟซเอาอ๋อแล้วต้องใหม่ด้วยจะได้เฟซนะคะกับกำนันเราจะให้เชิญเป็นผู้นำตรวจค้นได้ได้เชิญตามสบายเลยเชิญเชิญพ่อเปิดประตูนะครับเนี่ใช่กันมันใช่ไหมเนี่ยครับมีทีมงานเราอยู่รับมาให้ปกติไอ้เนี่ยถ่ายรูปเลยเนี่ยถ่ายรูปขั้นตอนหน่อยสวัสดีครับเอาเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องครับพอแล้วที่เกี่ยวข้องครับอย่ามีหวังเลยเอาที่เกี่ยวข้องเฉยเชิญพ่อเลยเดี๋ยวพ่อถุงมือมาแจกหน่อยถุงมือแจกหน่อยครับครับแจกให้ปฏิบัติพ่อแม่ลูกบ้านนอนครับลูกบ้านนอนลูกบ้านคนไหนหอลูกบ้านลูกดีทุกเขามีอะไรดูคนตรวจมีที่ตัวก็ไม่มีเนาะพบนี่มีปอดซึ่งบอกว่าอะไรเปิดพ่อไม่รู้พ่อไม่รู้เข้าเราขอทุกคนมาถามอ่ะเนี่ยเด็กไม่กล้าเนี่ยเด็กจะเรียนถ่ายเด็กจะเรียนอยู่ไปยากเลยนี่ไปเช็ดอุปกรณ์ก่อสร้างเอามาตรวจสอบกันหน่อยครับครับตรวจได้ต่อสบายใช่ใช่ผมว่าขออีกหน่อยผมอยากให้นักข่าวทำเลยเอาไว้ขอตอนแถลงข่าวได้ไหมใช่ใช่หนูก็ไม่ได้อยู่เชียงใหม่เดี๋ยวนี้ออกไปนอกสองคนเนี้ยออกมีเงินมีท้องนะผมมีเงินมีท้องก่อนตัวประกอบนั้นมีปัญหาเสียเลยรถขยันนะครับคนตั้งแต่เจ็ดโมงเนาะจะมีผมนะครับเป็นคนนำไปเป็นเจ้าพนักงานนะเจ้าพนักงานปปส.นักใจบัตรปปส.นี่นะครับเจ้าปปส.เลขที่6310เนาะไปความรู้สึกครับดีใจเสียใจไปธรรมดาเนี่ยครับหลังจากที่ทราบข่าวเนี่ยก็ตกใจเล็กน้อยตกใจนะครับแล้วพฤติกรรมนี้เขาเป็นยังไงฮะพฤติกรรมเนี่ยโอ้คนไปคนเงียบคนเงียบคนบอกโผางอย่างละเขาทำธุรกิจอะไรบ้างครับเขาทำกันนี่ก็ครับไปทำธุรกิจรถพ่วงค้าขายนะครับบ้านด้วยเห็นว่านี่ต้องขี่แมวผมอยากฝากไอ้สื่อนิดหน่อยนะครับว่าตามที่สื่อได้ลงให้ผมเสียหายขอให้สื่อได้แก้ไขหน่อยนะครับเขาลงว่าไงบ้างครับเขาลงว่ามีพฤติกรรมประสานงานค้าขายยาเสพติดหรือเสียกบค้าขายรถข้ามประเทศผมทำมาค้าขายแบบค้าขายในหน้าที่ดินค้าขายทำมาค้าขายสุจริตนะครับนะพยายามลงสื่อให้เป็นความจริงบ้างครับผมจะเสียหายต่อจากนี้ไปครอบครัวผมหรือคนที่รู้จักผมเขาจะมองผมเป็นยังไงว่าผมเป็นคนเสียหายอย่างนี้มันไม่ถูกต้องพยายามลงสื่อให้ในโซเชียลเนี่ยพยายามลงให้ถูกต้องหน่อยครับครับผมคือว่ากระบวนการนี้มันต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่มาลงสื่อว่าเสียกบอะไรนั่นมันไม่ใช่ครับผมมีให้ฝากแค่นี้ครับ